วันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาพูดกันในหัวข้อความกลัวเพื่อนๆมีความกลัวกันหรือเปล่าคะความกลัวนะคะเฟิร์นคิดว่ามันเกิดขึ้นกับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าแล้วเราจะเอาชนะความกลัวได้ยังไงความกลัวนะคะเกิดขึ้นทุกสถานการณ์ที่เราเผชิญในสิ่งใหม่ๆเช่นเหมือนชั่วโมงถัดไปเพื่อนๆมีพรีเซนต์ใช่ไหมคะเราก็จะเกิดความกลัวว่าเราจะทำได้ไหมเราจะทำโอเคหรือเปล่าแม้กระทั่งธุรกิจก็เหมือนกันนะคะว่าเราลงทุนตัวนี้ไปมันจะดีกับเราไหมแล้วมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเราจะพอไหมนู่นนั่นเนี่ยนั่นนี่คิดเยอะแยะมากมายเพราะเรามีความกลัวในจิตใจถูกไหมคะแล้วเราจะเอาชนะความกลัวได้ยังไงเฟิร์นมีคำตอบค่ะมันคือการลงทุนง่ายๆเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนั่นก็คือการลงมือทำถูกไหมคะเพื่อนๆถ้าเราลงมือทำแม้ว่าสิ่งนั้นเราจะกลัวเราจะก้าวข้ามผ่านความกลัวนั้นไปได้เอ๊ะมันพูดง่ายนี่แล้วเราจะทำได้หรอถูกไหมคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เฟิร์นจะมาพูดในวันนี้นะคะเฟิร์นจะเล่าเคสของเฟิร์นให้ฟังนะคะตัวเฟิร์นเองนะคะเป็นคนที่กลัวการพูดออกกล้องมากกลัวการจับไมค์มากเพราะอะไรเพราะว่าในอดีตนะคะต้องเท้าความก่อนนะคะว่าในอดีตเนี่ยเฟิร์นเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะแล้ววันนั้นนะคือวันที่เข้าค่ายตอนช่วงประถมช่วงม.ต้นช่วงม.ต้นนะคะแล้วเฟิร์นเนี่ยเป็นตัวแทนที่จะต้องออกไปพูดพรีเซนต์เหมือนว่าเราจะร้องเพลงกันเฟิร์นเป็นคนเสนอเองเลยนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะร้องเพลงกันแล้วให้ทุกคนเนี่ยทำท่านู้นท่านั้นท่านี้พอถึงเวลาจริงพอไมค์มาปุ๊บช็อตค่ะทุกคนเคยเป็นแบบนี้ไหมช็อตคือแบบว่าเราไม่สามารถพูดอะไรได้เลยคือแบบว่าอาจารย์บอกว่าโอเคเฟิร์นเอาใหม่นะเดี๋ยวเราเอาใหม่นะเฟิร์นก็พูดไม่ได้ทุกคนแล้วหลังจากนั้นเฟิร์นก็เป็นคนที่กลัวไมค์กลัวการพูดออกกล้องแม้แต่ว่าพรีเซนต์เฟิร์นยังมือสั่นเนี่ยทุกคนมือแบบนี้เลยทุกคนแล้วเฟิร์นก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงโอเคมันมีอยู่วันหนึ่งนะคะที่เฟิร์นเข้ามหาวิทยาลัยและเฟิร์นได้เจอกับชมรมหนึ่งซึ่งเขาจะรุ่นพี่เนี่ยเขาจะเลือกให้ว่าเราอ่ะจะได้ทำตำแหน่งไหนไปตอนที่ค่ายนะคะเป็นคอมมิตตี้ค่ายเนาะและเฟิร์นน่ะแหมก็เจ้ากงเจ้ากรรมอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนเฟิร์นได้เป็นนันทนาการซึ่งในธนาคารมันจะต้องจับไมค์พูดใช่ไหมคะจับโทรโข่งพูดซึ่งโอ้โหแล้วตัวเราเองเป็นคนที่ไม่ชอบเลยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดกั้นตรงนั้นนะครับเราทำตำแหน่งนี้เราอาจจะได้พัฒนาขึ้นก็ได้ตอนนั้นคิดแบบนั้นโอเคพอได้ตำแหน่งนี้มานะคะก็พอถึงวันจริงให้จับโทรโข่งจับไมค์พูดก็ผิดบ้างพูดผิดบ้างนู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้แล้วก็เครียดจนออกสีหน้านันทนาการที่เครียดทุกคนเคยเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะเฟิร์นเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเราทำไปเรื่อยแล้วก็จะมีการพัฒนาเรื่อยๆแล้วก็จะชินแล้วก็จะก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ซึ่งณจุดนี้เองเฟิร์นเองก็ไม่ใช่คนที่เก่งหรือว่าคนที่พูดเก่งอะไรเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราก้าวข้ามผ่านจุดหนึ่งของเรามาได้เราจะภูมิใจในตัวเองแล้วเราจะไม่ติดกับตรงนั้นก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองและเราจะไปถึงอีกจุดหนึ่งเพื่อให้เราพัฒนาต่อไปได้ไม่ต้องติดแงกอยู่กับตรงเดิมวันนี้นะคะอย่างที่เฟิร์นบอกไปว่าเฟิร์นเองเป็นคนที่กลัวการพูดออกกล้องกลัวการพูดจับไมค์มากแต่ในวันนี้เฟิร์นมาถ่ายเฟิร์นมาพูดมาแชร์ให้เพื่อนๆดูแสดงว่าเฟิร์นก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาแล้วและเพื่อนๆล่ะมีสิ่งไหนที่ยังค้างคาใจตัวเองอยู่หรือเปล่ามีสิ่งไหนที่ตัวเองกำลังกลัวว่าฉันจะทำไม่ได้ฉันจะไม่ทำอันนี้ได้เลยอ่ะแล้วมันคิดเยอะไปหมดเลยแล้วเราจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ยังไงลงมือทำค่ะเพื่อนๆคิดและทำเลยไม่ใช่คิดแล้วแบบเอ๊ะฉันจะทำได้ไหมนะเอ๊ะฉันจะทำอันนี้ได้หรือเปล่านะเอ๊ะหรือตรงนู้นล่ะตรงนี้ล่ะและเมื่อไหร่เราจะได้ทำคะทุกคนคิดและทำ
สงสัยและหาคำตอบไม่ใช่สงสัยและหยุดอยู่ตรงนั้นและก็สงสัยไปเรื่อยๆสงสัยและหาคำตอบก้าวข้ามขีดจำกัดของความกลัวตัวเองมาให้ได้เฟิร์นทำได้เพื่อนก็ทำได้แล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วเราจะมาแชร์ลิงก์เรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เฟิร์นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะ